คงเทียมแล้วอุ๊บเสร็จแล้วเป็นตัวผู้ด้วยจิ๋วมากสวัสดีครับผมธนัทโอนะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปยอดนักรื้ออีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มารื้อหนอนนะแต่จะมารื้อเป็นดักแด้ซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบนักเลี้ยงด้วงหรือว่าคนเลี้ยงด้วงหลายๆคนเนี่ยจะมีความสุขมากนะครับที่ได้เห็นหนอนของเราเนาะเติบโตจนเข้าดักแด้ได้เลยนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเราประสบความสำเร็จในการเพาะด้วงชนิดนั้นๆนะวันนี้ผมจะมารื้อตู้ด้วงกวางญี่ปุ่นนะครับหรือบางคนเรียกมูชิคิงอันนี้เป็นซับญี่ปุ่นนะครับ wow. ก็ผมไม่ได้แยกตัวผู้ตัวเมียเนาะตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เหลือออกมาเนี่ยจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพราะว่าจุดเพศมันดูไม่ค่อยชัดของคอกนี้นะก็เลยเลี้ยงรวมกันไปเลยแล้วก็เริ่มเข้าดักแด้แล้วซึ่งเป็นกล่องเดียวกับที่ผมทำที่ผมถ่ายลงคลิปวงจรชีวิตด้วงกวางที่ทำไปคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ไปที่ตัวไอตรงนี้เลยนะก็นี่กล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลือพร้อมกันแล้วก็ผมก็เตรียมโพรงเทียมไว้แล้วนี่เป็นโพรงเทียมที่ผมทำเองนะครับจาก Oasis ก็จะเอาดักแด้แล้วก็หนอนถ้ามีหนอนที่ขาตายเนี่ยก็จะเอามาใส่นี้นะครับซึ่งผมดูแล้วมันยังมีหนอนที่ยังขาตายที่ยังไม่เข้าดักแด้อยู่นะก็เดี๋ยวปรับมุมกล้องมาตรงนี้เลยนะครับมาลื้อเลยเปิดกล่องก่อนนี่กล่องข้างบนก็ไม่มีอะไรนะครับผมจะค่อยๆเอาออกมาดีกว่าเนาะค่อยๆเอาดินออกนะครับค่อยๆตักดินออกดูก่อนนะว่าดักแด้มันอยู่ตรงไหนเราจะได้ไม่ขุดไปโดนมันนะครับตอนนี้ดูแล้วดักแด้จะอยู่ตรงมุมฝั่งนี้ก็จะค่อยๆเอาออกมีหนอนที่ยังไม่ได้ทำโพรงอยู่นะครับตรงนี้นี่ยังไม่ได้ทำโพรงตอนนี้ผมเจอโพรงหนึ่งแล้วนะครับที่ยังไม่เป็นดักแด้เดี๋ยวเจ้าออกมาเลยนะครับนี่ขาตายแล้วนะนี่ขาตายแล้วหนอนจะดิ้นแบบนี้เราก็จะมาใส่โพรงเทียมที่เราทำไว้นี่ใส่ไปเลยนี่ใส่โพรงเทียมไปแล้วเห็นไหมเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้ชัดๆนะครับก็จะลื้อเลยว่ามันยังมีตัวไหนอยู่ไหมที่ยังไม่เข้าดักแด้โอ้ดินโลดินตรงที่เขาทำดักแด้นะครับก็จะค่อนข้างแข็งเนาะแน่นเลยอ่ะค่อยๆนะครับแต่พงพังไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังไงเราจะไปใส่พงเทียมแล้วอู้ไปแล้วเป็นตัวผู้ด้วยนี่เห็นปะเห็นไหมเป็นตัวผู้โอเคเราออกมาเลยโอ้เขาโอเคอยู่ต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนี่ตัวผู้ของเราขนาดไม่ได้ใหญ่มากตัวผู้ตัวแรกกวางญี่ปุ่นก็ใส่พงเทียมนะครับแล้วนี่อยู่นี่ฮะไปต่อโอ้อีกตัวนึงตัวผู้อีกแล้วเอ้าแกเป็นจะไม่มีตัวเมียหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะครับ wow. ตัวผู้อีกหนึ่งตัวตัวผู้ตัวที่สองดิ้นลุกไปอยู่พงเทียมน่าจะเหลืออีกสัก3ตัวเนาะที่ยังอยู่ในโพรงในกล่องนี้นะครับเออเจออีกพงแล้วอุ้ยตัวผู้จิ๋วมากอันนี้จิ๋วเลยอื้อหือ
กิดเป็นตัวเมียดีกว่ามั้งเนี่ยพูดจิ๋วๆน่ารักอู้เล็กมากอ่ะเป็นกว่างญี่ปุ่นที่เล็กที่สุดที่ผมน่าจะมีตอนนี้เลย ยังอุตส่าห์มีเขาแตกออกมาอีกอ่ะยังอุตส่าห์มีเขาแตกออกมาอีกนะครับ wow. หมดยางน่าจะเหลืออีกสัก1ถึง2โพรงนะครับในตู้นี้อู้มาอีกโพรงนึงแล้วตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียเย้ได้ตัวเมียสักทีอึ๊บนี่มาแล้วโอ้เป็นตัวเมียที่หน้าตาประหลาดมากเหมือนตัวผู้เขากุดนี่ตัวเมียตัวแรกของเรานี่ตัวเมียเขาจะมีเหมือนเป็นเขาขึ้นมาคล้ายๆตัวผู้นะแต่ว่าออกมาก็จะไม่มีนะครับไปในโครงเทียมยังไม่หมดหรอกเหลืออีก1ตัวนี่เจอโพรงแล้วตัวเมียเหมือนกันชึบตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงนะว้าวนี่นะครับตัวเมียตัวที่2ของเราก็น่าจะหมดแล้วตู้นี้ก็เหลือหนอนอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวผู้นะตัวที่เหลือตัวนี้ตัวผู้แหละก็เดี๋ยวน่าจะหากล่องกระปุกอื่นมาใส่นะครับแล้วกล่องนี้ผมก็จะอาจจะเอาไปใส่ตัวอื่นเนาะคลิปมันสั้นไปอ่ะเดี๋ยวเอาอีกตู้นึงมาดีกว่านะครับเป็นตู้กว่างญี่ปุ่นหรือมูชิคิงซับไต้หวันนะครับก็จะเอามาลื้อเลยว่ามันมีตัวที่เข้าดักแด้หรือเปล่าถ้ายังเป็นหนอนอยู่ผมก็จะเอามาใส่ตู้นี้แทนเนาะนี่ตู้นี้เป็นตู้กว่างญี่ปุ่นไต้หวันกว่างญี่ปุ่นไต้หวันแปลกๆมั้ยมูชิคิงไต้หวันนะครับโอ้ยังไม่เข้าดักแด้แน่ๆยังเป็นหนอนอยู่เลยนะครับนี่ wow. ก็เดี๋ยวเราจะขยายมาใส่อีกตู้นึงเนาะ เผื่อมันทำโพรงดักแด้มันจะได้ไม่ชนกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมเอาย้ายหนอนมาลงตู้นี้เพิ่มนะครับกระจายกันหน่อยเพราะว่าอยู่กล่องเดียวกันเดี๋ยวมันจะแอดเกินโหหนอนใหญ่อยู่นะ wow. เนี่ยกล่องญี่ปุ่นอันนี้เป็นตัวผู้หมดเลยนะครับก็สำหรับตู้นี้นะเดี๋ยวไว้รอมันเข้าดักแด้เดี๋ยวเรามาลื้ออีกทีนึงก็สำหรับคลิปนี้ก็หมดเท่านี้นะครับที่เป็นกว่างญี่ปุ่นซับญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะก็นี่ได้มาทั้งหมดตัวผู้3ตัวตัวเมีย2ตัวมีกำลังจะเข้าอีกตัวนึงน่าจะเป็นตัวเมียนี่เดี๋ยวมันออกดักแด้แล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็ติดตามคลิปด้วยนะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้เข้ามาดูคลิปต่อไปนะว่าตอนออกดักแด้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้แบ่งให้เพื่อนๆดูด้วยนะเขาอาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็ชวนเขามากดติดตามกันเยอะๆนะครับถ้าคนติดตามครบ 1,000 คนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นแน่นอนนะครับอีกนิดเดียวเองอีกประมาณไม่ถึง200คนแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเอาหนอนที่เหลือใส่ตู้ใหม่นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ